สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านชื่อพัชราพรวงศาค่ะชื่อเล่นชื่อหญิงก็สมรสแล้วนะคะกับอาจารย์สนิทวงศาซึ่งเป็นหัวหน้าโซน W2 ค่ะถามว่าเชื่อมาได้อย่างไรนะคะก็จริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาอะไรนะคะแต่เชื่อว่าเป็นพระเจ้าทรงนำจริงๆเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆที่ได้รู้จักกับพระองค์นะคะก็ด้วยที่ว่าคุณพ่อเป็นทหารนะคะต้องย้ายบ่อยๆเลยนะคะไปทั่วประเทศเลยตัวเองก็อยากมามากก็เลยติดตามมานะคะเหลือโรงเรียนเดียวนะคะที่ตัวเองไปเรียนได้คือโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนคริสเตียนก็ตัวเองก็ได้เข้าไปเรียนแล้วก็เป็นจุดที่เริ่มต้นที่ได้ยินเรื่องราวของเจ้าแต่ก็ยังไม่ได้รับเชื่อจนมาเรียนที่มช.นะคะปี2ก็ได้รู้จักกับคุณหมอยุ้ยแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มนะคะก็ชวนมาโบสถ์ตัวเองก็ไปเลยนะคะเพราะสนใจอยู่แล้วแล้วก็ได้รับเชื่อในวันนั้นเลยวันที่รับเชื่อก็ได้เอกสารมาตามปกตินะคะก็จะมีหนังสือพระคัมภีร์มีหนังสือเยซูคือใครเองก็อ่านหมดเลยนะคะแล้วก็มารู้สึกว่าอ่านหนังสือเยซูคือใครเนี่ยทำให้แตะต้องใจมากนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่พระเยซูทำนี่เป็นจริงนะแต่วันนั้นรู้สึกพระเจ้าสัมผัสแตะต้องจิตใจมากก็ร้องไห้ออกมานะคะก็เลยก็รู้สึกเนี่ยวันนั้นเราน่าจะเป็นวันที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าแท้จริงนะคะแต่วันนี้ที่อยากจะมาเป็นพยานนะคะเกี่ยวกับการบุกเบิกการสร้างกลุ่มสามัคคีธรรมแล้วก็การพัฒนาผู้รับใช้นะคะซึ่งจะขออนุญาตเอ่ยนามหลายๆท่านนะคะสำหรับสิ่งที่จะเป็นพยานนะคะจะขอเริ่มจุดที่ได้ร่วมนิมิตกับอาจารย์กอบชัยและอาจารย์นุ้ยนะคะตอนนั้นตัวเองก็ได้ไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะจริงแล้วก็จบญี่ปุ่นแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่อาจารย์สนิทเรียนต่อปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นนะคะก็ติดตามไปด้วยแล้วก็ได้รับการท้าทายให้ตั้งกลุ่มสามัคคีธรรมที่ญี่ปุ่นนะคะในปี2004นะคะก็ได้ตั้งกลุ่มเล็กๆนะคะร่วมกับอาจารย์สนิทเป็นคุณญี่ปุ่น2คนนะคะเป็นผู้หญิงนะคะน่ารักมากนะคะเราก็ร่วมจัดการทำสามัคคีธรรมกันเล็กๆนะคะและจัดงานประกาศก็มีคนญี่ปุ่นสนใจนะคะแต่ก็ไม่มีใครมารับเชื่อกลับจากญี่ปุ่นก็มารับใช้ต่อนะคะเริ่มต้นจากการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ต่อมาก็เป็นหัวหน้าแคร์ค่ะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทุ่มเทนะคะแต่ว่ารับใช้ไม่ค่อยเกิดผลเลยค่ะบางทีมีคนมาร่วมสามัคคีธรรมแค่2คนนะคะก็คืออาจารย์สนิทและข้าพเจ้าเองไม่รู้จะทำไงก็เลยที่ถามกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็มาตรัสด้วยในลูกาบทที่5นะคะที่เป็นช่วงที่เปโตรค่ะออกไปหาปลาแต่ว่าหาปลาไม่ได้ทั้งคืนเลยก็เลยทำให้รู้เลยว่าพระเจ้าตรัสด้วยว่าอันนี้เราเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังเสียงพระเจ้าเลยเราก็ทุ่มเททำไปตามที่เราคิดว่าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยคิดว่าเราจะต้องฟังเสียงพระเจ้าให้มากขึ้นแล้วก็ทำตามการทรงนำของพระเจ้าค่ะจุดเริ่มต้นที่เราได้ร่วมบุกเบิกกับคริสตจักรกิจการของพระคริสต์นะคะในปี2008นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเราได้ปรับโครงสร้างนะคะได้ให้ผู้นำหรือผู้รับใช้เนี่ยได้รับใช้ใกล้กับบ้านของตัวเองนะคะตามภูมิศาสตร์ตัวเองก็เลยได้รับการมอบหมายให้ดูแลกลุ่มของคุณหมอยุ้ยนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางเราก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นกลุ่ม X9 เราก็ทำกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็น้องแอนนะคะซึ่งเป็นนักประกาศก็ได้ประกาศให้น้องหญิงพิทศมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็น้องหญิงพิทศก็เป็นนักประกาศแล้วเขาประกาศพาครอบครัวมาเชื่อกลุ่มก็เลยขยายออกไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จุดหนึ่งที่ทำให้เห็นการทรงนำและการอวยพรของพระเจ้าอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีคุณโต้งนะคะได้มาเชื่อพระเจ้าคุณน็อตได้มาเชื่อพระเจ้านะคะก็ฉันกับพระเจ้าจะทำไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วพระเจ้าก็นำนะคะให้คุยกับคุณน็อตนะคะว่าคุณน็อตตอนนั้นคุณน็อตคุณโต้งกำลังตั้งเขาเรียกทำบริษัทใหม่ที่วงใหญ่ๆนะคะแล้วก็สถานที่เหมาะสมมากเลยพระเจ้าก็เล่าใจให้คุยกับคุณน็อตนะคะคุณน็อตขอคุณน็อตเปิดออฟฟิศดีไหมอะไรเงี้ยขอให้เราได้มีการได้ขยายไปที่นั่นนะคะเราก็เลยได้ตั้งกลุ่มสามัคคีธรรมที่วงใหญ่ๆซึ่งกลุ่มวงใหญ่ก็ถือว่าเป็นตำนานฝังทนเลยนะคะแล้วหลังจากที่ได้บุกเบิกกลุ่มวงใหญ่นะคะแล้วก็เนื่องจากตัวเองก็ต้องไปดูแลนะคะกลุ่มแคร์หรือกลุ่ม LG นะทุกอาทิตย์ก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ปทุมหรือนนทบุรีเท่าไหร่นะคะก็เจ้าก็ให้ถามแล้วก็ได้ลองท้าทายปลาเก๋ดูนะคะว่าให้เขาขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มซึ่งดูแลอย่างดีจริงๆเลยนะคะก็รู้สึกหนุนใจและที่ประทับใจมากแล้วกลุ่มก็ไปได้ดีนะคะสำหรับกลุ่ม X9 ที่เหลืออยู่นะคะก็ขยายต่อนะคะก็กลุ่มพี่หมอดำรงเข้ามาร่วมด้วยนะคะร่วมในกลุ่ม X9 นะคะเป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่ทีเดียวกลุ่มก็ขยายไปอีกนะคะจนเริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอธิษฐานไปเช้าทำไงต่อตอนนั้นก็ได้พยายามจะพัฒนา
คนที่มาเชื่อทั้งคุณโต้งคุณน็อตคุณกุ๊กไก่เยลลี่นะคะขึ้นมารีบมาเป็นผู้นำนะคะเขาสามารถเป็นพี่เลี้ยงแต่ยังเชื่อพระเจ้าไม่ครบปีเลยนะคะพอเวลาผ่านไปกลุ่มใหญ่ขึ้นนะคะก็เลยต้องแยกเป็น2แคร์หรือ2 LG นะคะพระเจ้าก็นำนะคะให้พี่หนิงมาช่วยนะคะพี่หนิงเข้ามาร่วมรับใช้ในกลุ่ม X9 นะคะก็พอดีเลยพี่หนิงก็จะกลับมาดูแลเป็นหน่วยใหม่นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ในเวลาที่เราแบบติดขัดอะไรพระเจ้าก็นำแล้วส่งคนมาพอดีทุกครั้งเลยนะคะจะจักก็ปรับโครงสร้างอีกครั้งนึงนะคะที่ผู้นำเนี่ยได้ดูแลกลุ่มคนที่ใกล้บ้านมากขึ้นนะคะก็ตอนนั้นก็กลุ่มโรงเรียนใหญ่นะคะเนื่องจากอาจารย์กนกและอาจารย์หมวยก็ได้ย้ายกลับมานะคะเดิมท่านรับใช้แถวบางนาก็กลับมาอยู่ฝั่งทนนะคะก็เลยให้โรงเรียนใหญ่ไปอยู่กับอาจารย์กนกอาจารย์หมวยนะคะแล้วพระเจ้าก็อวยพรต่อเนื่องนะคะก็คือกลุ่มพัฒนาก็ขยายไปอีกนะคะเป็น3กลุ่มมีบ้านสวนซึ่งมีผู้การเกรกหยกขึ้นมาเป็นผู้นำมีเบญจธานีนะคะซึ่งตอนนั้นดร.เอกดร.อชินเข้ามาช่วยแล้วตอนหลังตอนนี้ก็เป็นเฮียปอแล้วก็ดร.เบิ้มและคุณหมอเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ส่วนของพัฒนานะคะเดิมก็ตอนนี้ก็มีผู้นำใหม่นะคะคุณหมอประภาสคุณแอลขึ้นมาดูแลนะคะส่วนคุณหมอตุ๊กก็เป็นผู้เลี้ยงของเรานะคะที่ดูแลในกลุ่มนี้อย่างดีเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าก็คือโดยสรุปก็คือของกุ๊กไก่เนี่ยก็ขยายเอาเป็นประชาทิศร้านลูกแกะนะคะแล้วก็กุ๊กไก่อะไรขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยนี้เวลาผ่านไปนะคะร้านลูกแกะก็ขยายอีกนะคะแล้วจนพระเจ้าก็เริ่มเล้าใจว่ากุ๊กไก่เยลลี่น่าจะขึ้นเป็นหัวหน้าโซนได้แล้วนะคะก็เมื่อถึงเวลานะคะซึ่งพระเจ้าก็นำนะคะให้เขาขึ้นมาเป็น W3 นะคะถามว่าในช่วงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เรารับใช้ตามการทรงนำของพระเจ้านะคะก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจริงนะคะ อย่างเช่นก็ในเรื่องของการดูแลผู้เชื่อใหม่หรือฝูงแกะของพระเจ้านะคะเราควรจะให้เขาเนี่ยติดสนิทกับพระเจ้าตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะคะให้เขาเฝ้าเดี่ยวเป็นตั้งแต่ช่วงต้นเพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้ในการพึ่งพาพระเจ้าเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยเขาก็จะได้ไปรับใช้กับใครก็ได้นะคะไม่ติดอยู่กับพี่เลี้ยงเลยนะคะประการที่สองก็คือให้เราจะวางรากฐานความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย1ปีนะคะแล้วก็เลี้ยงดูอย่างมีเป้าหมายมีแบบแผนว่าเราจะให้เขาเติบโตไปเป็นขั้นไหนนะคะตามของประธานที่เขามีเช่นพี่เลี้ยงหัวหน้า LG หรืออื่นๆนะคะตามที่เขามีของประธานนะคะจะไม่ให้เขาอยู่กับที่นานๆนะคะการที่3นะคะก็คือกล้าที่จะเตือนสตินะคะซึ่งตัวเองก็เป็นคนที่พูดตรงนะคะซึ่งที่ผ่านมาลูกแกะอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะบางคนคือซึ่งตัวเองต้องเรียนรู้อย่างมากเลยที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการให้นุ่มนวลขึ้นนะคะประการสุดท้ายนะคะที่ตัวเองเรียนรู้ก็คือว่าเราเรียนรู้ที่จะถ่อมใจเสมอนะคะเพราะว่าเรารับใช้ตามของประธานและการทรงเรียกไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะคะไม่ว่าคนที่เคยอยู่ภายใต้เราจะขึ้นมาเป็นผู้นำเหนือกับเรานะคะเราก็จะเรียนรู้ที่ยอมรับและถ่อมใจนะคะเพราะว่าหน้าที่ของผู้เลี้ยงที่พระเจ้ามอบให้กับเราเนี่ยก็คือเป็นพระคัมภีร์ที่ตัวเองหนูชอบมากนะคะก็คือในโคลสีบทที่1ข้อ28นะคะบอกว่าเราจะเป็นคนที่ถวายพูดได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณให้กับพระเจ้านะคะเพราะว่าวันที่เสนอรายงานเนี่ยเราจะได้สามารถกล่าวรายงานได้อย่างเต็มที่ว่าเราเนี่ยเลี้ยงดูเขาให้เติบโตนะคะช่วงที่รับใช้มายาวนานเนี่ยมีช่วงที่ท้อถอยบ่อยๆไหมหรือว่ามีช่วงที่ท้อถอยมากอยากจะเลิกรับใช้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากตัวเองได้งานใหม่นะคะซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนักก็ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าหลังกับพระเจ้าอยู่พักหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นนะคะว่าเรามีภาวะถดถอยฝ่ายวิญญาณนะคะยกเว้นอาจารย์สนิทที่จะทราบนะคะก็ที่หาพระเจ้ามาระยะหนึ่งนะคะจนมาเจอฮิมเพลย์ค่ะที่พระเจ้านำให้เราเข้าไปร่วมนะคะก็ต้องขอบคุณหลินนะคะที่ได้ชวนเข้าไปค่ะก็เกิดการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมากเลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะคนที่ทำให้เราได้รับกำลังใจอีก2ท่านก็คือพี่ต่อยพี่เล็กนะคะที่เขาเติบโตนะคะตอนนี้เป็นหัวหน้าโซนแล้วทำให้ได้รับการหนุนใจอย่างมากแล้วก็ที่ผ่านมาไม่นานนะคะที่ได้ร่วม BC ก็เหมือนกับได้รับคำขวัญอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็พระเจ้าก็มาย้ำว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเนี่ยยังทำต่อไปนะยังไม่เกษียณนะคะก็เลยขอบคุณพระเจ้ามากอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะที่ไม่ว่าท่านจะรับใช้มานานยาวนานแล้วหรือเพิ่งรับใช้อะค่ะถ้าเรารับใช้ตามการทรงเรียกแล้วเราก็จะสามารถไปต่อได้ตามแผนการของพระเจ้านะคะก็วันนี้ขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะฝากพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่ตัวเองชอบมากนะคะในฟิลิปปีนะคะบอกว่า
ข้าพเจ้าทรงเริ่มต้นการดีไว้แล้วพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จค่ะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ